สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ำๆนะคะก็เป็นวันที่ที่3นะคะเกือบวันที่เป็นวันลองวีคเอนด์สำหรับวันพ่อแห่งชาติปี2565หรือ2022นั่นเองนะคะอากาศครึ้มทั้งวันนะคะมีแดดอยู่ประมาณสัก10กว่านาทีนะคะแต่ฝนก็จะมีช่วงกลางคืนซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะมีตกแช่ๆบ้างแช่ของเขาก็คือประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงนะคะปกติแล้วฝนฤดูนี้ของภาคใต้นะคะรุนแรงมากนะคะก็มีพยากรณ์อากาศตักเตือนกันอยู่นะคะว่าพวกเราต้องเตรียมตัวนะคะว่าฝนจะตกแล้วก็น้ำท่วมเฉียบพลันหรือเปล่านะคะแต่บ้านเราอยู่บนไหล่เขานะคะไหล่เขาของเราก็คือที่บ้านของเรามีปัญหาอยู่อย่างนึงนะคะเพราะเรามีบ่อเกิดเป็นบ่อเกิดที่เราต้องขุดจากไหล่เขาลงมาแบบนี้1บ่อ2บ่อ3บ่อใช่มั้ยถ้าเรากันน้ำไม่ดีน้ำมันไหลลงไปในบ่อเกิดเป็นเรื่องเลยนะคะมันก็จะซึมออกมานะคะซึมก็คือน้ำที่มันอยู่ภายใต้นั้นน่ะมันก็จะเต็มขึ้นมาเนาะประมาณว่ารู้สึกวิตกกังวลนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอาอะไรไปกันไว้ให้ดีเหมือนทุกๆปีนะคะแต่ว่าบางห้องห้องน้ำชักโครกอ่ะฝาที่มันเปิดปิดงับๆอ่ะงับๆแบบนี้พอเรากดปุ๊บมันงับไม่ใช่รุ่นที่กดฟูดลงไปนะคะก็จะบอกตรงน้ำไหลยาวเลยนะคะแล้วฝนก็ตกเราก็ไม่ค่อยได้ยินเครื่องที่เป็นตัวที่ปั๊มน้ำสำหรับส่งน้ำเข้าทุกห้องเพื่อให้ทุกคนเจอแรงดันน้ำที่แบบตื่นแล้วก็สดชื่นนะคะก็เป็นการที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอแต่ละห้องกลางคืนบางทีเราไม่ทันได้ตื่นไปดูนะคะเราก็ไม่ได้ยินเสียงปั๊มน้ำดังเพราะว่าบ้านเราอยู่ข้างเราอยู่ข้างบนแล้วปั๊มน้ำอยู่ข้างๆกับแทงน้ำข้างบนเนาะปัญหาของคนที่เฝ้าบ้านนะคะก็น้ำก็ไหลล้นออกมานะคะและสงสารน้ำประปานะคะเพราะว่าประปาก็หายากเหลือเกินนะคะช่วงระยะนี้เนาะก็ทำให้ทุกคนมีกำลังใช้น้ำกันเยอะนะคะบนเกาะพะงันก็ปัญหาน้ำนะคะปัญหาไฟปัญหาอินเทอร์เน็ตไฟตกนะคะก็จะเป็นเรื่องแบบนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ในช่วงที่มันไม่ใช่หน้าหายนะคะตอนนี้ยังไม่หายแต่ว่าปีนี้หายสุดๆเลยค่ะมาแรงยิ่งกว่าตอนปีใหม่อีกนะคะทุกคนพอหลังช่วงปีใหม่ไปแล้วนะคะยังว่างกว่านี้เยอะนะคะนี่อะไรเกือบทุกห้องเต็มหมดเลยนะคะก็คือแม้แต่โดมิเทอรี่เราก็ต้องเปิดนะคะแต่เปิดแค่2เตียงเองนะคะเพื่อไม่ให้แออัดยัดเยียดเผื่อเราไม่มีน้ำในแทงรอนะคะถึงแม้จะมีฝนนะคะแต่น้ำก็ไหลไม่แรงนะคะเราก็บริหารดีๆนะคะแล้วก็มีลูกค้าที่เราให้เขาจองเพียงคนเดียวนะคะหนุ่มๆสาวๆก็จะแอบเอากิ๊กเอาแฟนหรือว่าไปเจอกันในที่ที่เขาเจอในโยคะเจอในสถานที่ต่างๆแล้วเขาก็ชวนกันมานอนนะคะอันนี้เราก็จะบอกกับเขาว่าถ้าคืน2คืนไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอยู่เลยต้องมาจัดการทำตามระเบียบนะคะเพราะว่าเราให้เขาโปรโมชั่นในราคาที่ 50% สำหรับคนอยู่คนเดียวนะคะถ้า2คนอยู่ก็ 100% นะอันนี้เราก็ทำให้โอกาสเขาในช่วงของหลังจากโควิดนะคะของเราก็เลยจึงขายหมดเนาะแล้วก็ช่วงระยะเดือนผ่านมาเลข6หลักก็มีเลข2เลข3นำหน้าไปริ้วเลยนะคะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะหลั่งไหลกันมาขนาดนี้มันไม่หยุดเลยนะคะพอเราเปิดอะไรมันก็เข้ามานะคะส่วนใหญ่มีห้องนี้นะคะห้องนี้ขนาดส่วนใหญ่แกล้งขายมันนะไม่ได้ตั้งใจจะขายนะคะมันเป็นห้องพัดลมนะคะเราก็ตั้งราคาไว้ 2,500 แต่ว่าถ้าจอง1เดือนมันก็จะเหลือแค่870กว่าบาทเนาะเขาก็ได้นะคะแล้วก็เราก็บอกกับเขาแล้วนะอธิบายว่าไม่มีแอร์นะคะไม่มีมีแต่พัดลมอย่างเดียวไม่มีอาหารอินคลูดด้วยนะคะถ้าคุณจะเอาคุณก็ลีฟอโลนนะคะแล้วก็ถ้าไม่เอาก็ดีลีทหรือว่าแก้ไขได้เลยนะคะแล้วก็แคนเซลเลชั่นให้เราหน่อย
เราเขียนจดหมายไปเขาบอกว่าเขาทราบอินฟอร์เมชันดีว่าห้องนี้ไม่มีแอร์นะคะอันนี้ก็สนุกดีนะคะอยากคุยกับทุกคนได้ยินเสียงฝั่งตรงข้ามบ้านเรานะคะเป็นของหลานสาวเนาะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะฝั่งโน้นนะคะมองเห็นอยู่นั่นเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องจักรนะคะบึ๊ดบึ๊ดบึ๊ดไม่ทราบว่าเป็นเครื่องทำไฟหรืออะไรสักอย่างครับเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นเครื่องจักรที่เป็นเสียงสีเหลืองๆเนาะก็น่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาเอาเข้ามาทำแล้วก็มีไฟแวบๆเนาะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาน่าจะปรับปรุงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อความพร้อมเพราะว่าของที่นี่เขาตั้งแต่เปิดมานะคะของเขาไม่ว่างเลยนะคะไม่ว่างแล้วก็มีคนอยู่กันเต็มนะคะแล้วก็เป็นออฟฟิศเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเวิร์ดนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาความหลากหลายมาส่งทุกคนนะคะแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอากาศครึ้มนะคะเมฆดำนะคะเมฆดำมากเลยนะคะทุกคนก็ยุงตัวเท่าแม่ไก่แล้วนะคะที่มาอยู่กับเราเนาะตอนนี้ก็ข้างบนก็ไม่มีอะไรมากนะคะปิดการขายเดือนธันวาคมก็เหลือแต่เช็คอินอย่างเดียวนะคะเช็คอินลูกค้าเข้านะคะเพราะว่าเขาจองหมดมาตั้งนานแล้วเนาะแล้วก็เพื่อนที่เป็นเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ของเรานะคะพาร์ทเนอร์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์นะคะเราก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ของบ้านพาร์ทเนอร์เรานะคะเพราะว่าเขามีรถมอเตอร์ไซค์เป็นประมาณ150คันนะคะต่อเจ้าหนึ่งนะคะบางเจ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่เรียกให้ลูกค้าเรานะคะแต่ถ้าเจ้าที่เราบอกกับว่าเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือเราเป็นพาร์ทเนอร์ในสายงานเนาะเราพึ่งเขาเขาพึ่งเรานะคะเวลามีลูกค้าจะไปไหนมาไหนเราก็จะชวนให้เขาเอารถมาให้เราแล้วก็ให้ลูกค้าเราเอาไปใช้ด้วยนะคะก็เป็นรายได้ที่เขากับเราทำงานร่วมกันนะคะแต่เราไม่เอาค่าคอมมิชชั่นอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราต้องการเพื่อนที่ดีเวลาเรามี emergency time อะไรมาเราก็จะได้เอามาเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเขาก็จะช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีเลยนะคะดูแลเราดั่งญาติเราก็ดูแลเขาดั่งญาติเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังอยู่ที่หน้าบ้านของเรานะคะตอนช่วงนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดความคึกคักขึ้นมาเนาะมันเป็นฟูลมูนตรงกับเดือนวันที่10ธันวานะคะแต่ตอนนี้เป็นการที่ เขาเรียกว่าบ้านเราฮอลิเดย์นะคะวันพ่อนะคะวันพ่อแห่งชาติเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเที่ยววันพ่อแห่งชาติกับเทศกาลของฮอลิเดย์นะคะเราก็อยากจะเอาให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะพะงันและก็อยู่ที่เมืองไทยทุกแห่งนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับตัวเองนะคะที่นี่ก็คือไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้กับสิ่งที่เรามีอยู่นะคะไม่ได้วิ่งกระตือรือร้นหรืออะไรมากมายนะคะทำให้มันพอดีนะคะเราจะไม่วุ่นวายนะคะแต่ถ้าเราทำให้มันขาดให้มันเกินให้มันล้นเนี่ยมันจะทำให้เรามีปัญหากับการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าลูกค้าต้องการนั่นต้องการนี่แล้วเราไม่พร้อมเราไม่พอนี่นะเป็นเรื่องเลยนะคะเรื่องใหญ่มากเพราะว่าไม่ใช่เอาลูกค้าเป็นใหญ่เราต้องพร้อมที่จะบริการเราถึงจะเปิดมันได้นะคะไม่ใช่ว่าทำไปแล้วอะไรก็ไม่พอก็ไม่พร้อมหรออธิบายคำอธิบายก็ไม่มีนะคะเราก็สปีกอังกฤษไฟแลบเลยนะคะช่วงนี้เนาะบางทีแต่ส่วนใหญ่พอเจอเราแล้วนะคะคนที่ดื้อๆมานะคะคนที่ช่างติตำหนิติเตียนไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่ได้นะคะเวลาเขามาเจอเราแล้วเขาก็เงียบไปเลยนะคะเพราะเราไม่ได้ดุเขาหรอกเราบอกว่าเรามีแบบนี้ถ้าคุณต้องการอย่างนี้เราให้คุณแล้วนะเราก็ทำให้เขารู้สึกดีมีความเป็นความพึงพอใจในสิ่งที่เขาควรจะได้นะคะ
เนี่ยฤดูฝนนะคะที่นี่ภาคใต้นะคะฤดูหนาวของภาคอื่นแต่เป็นฤดูฝนของภาคใต้นะคะตอนนี้เนาะแล้วรถบนถนนก็ชุกชุมมากเลยนะคะดูฝรั่งไม่เคยใส่หมวกกันน็อกเนาะอันนี้เราสามารถทำให้จราจรของเกาะพะงันเห็นได้นะคะว่าบนถนนแม้แต่บางทีก็มีไฟแดงเป็นบางแห่งเขาก็ไม่จอดนะคะเขาไม่หยุดที่ไฟแดงนะคะบางคนพอเห็นไฟไม่มีคนเขาก็ไปนะคะเขาก็ไม่หยุดนะคะแต่ถ้ามีคันไหนสวนมาแบบเหยียบไม่ฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เจอนะคะเมื่อ 2-3 วันนี้ก็มีฝรั่งกับพม่าบวกกันนะคะฝรั่งเสียชีวิตคาที่นะคะพม่าก็สาหัสไปเลยนะคะกระดูกหักกรามแตกหลังหักแขนหักนะคะก็ไม่รู้ยังไงนะคะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนาะเยอะแยะตะแปะไก่ปัญหาของระบบของจราจรบนเกาะพะงันรถเล็กรถใหญ่เริ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีรถเช่าที่ฝรั่งมาเป็นครอบครัวเขาไม่ขับมอเตอร์ไซค์บางเจ้าก็ขับมอเตอร์ไซค์ให้ลูกสวมหมวกกันน็อกพ่อแม่ไม่สวมนะคะบางทีก็นั่งมา4คน5คนนะคะลูกมี3พ่อแม่อีก2ซ้อนกันแน่นเต็มที่เลยนะคะเต็มพิกัดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะทุกคน6วันแล้วนะไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้อะไรนะคะเป็นแจ๋วอยู่บ้านนะคะทำงานจนเส้นขึ้นแล้วนะคะนี่เส้นขึ้นเป็นแถวเลยนะคะเจอกันอีกในคลิปต่อๆไปนะคะ